เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่กับผม Master Gamer คนเดิมครับผมแล้วท่านกำลังรับชมเกม State of Decay 2นั่นเองนะฮะก็คือนี้เป็นภาค2แล้วซึ่งภาคแรกถามว่าเคยเล่นไหมบอกเลยว่าไม่นะครับก็เกมนี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่แบบมันเล่นคือมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วเราแบบมีคาแรคเตอร์หลายตัวให้เล่นนะฮะอันนี้คือเป็นบ้านของผมเองนะฮะเป็นบ้านที่เราเอาไว้หลบซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับนี่ส่วนพื้นที่ว่างๆเนี่ยเราสามารถเอามาทำได้หลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะวิ่งพาไปดูข้างหลังบ้านฮะอันนี้จะเป็นแคมป์พยาบาลนะครับผมเป็นแคมป์พยาบาลที่เราสามารถเอาคนเจ็บคนที่เลือดออกหรืออะไรพวกเนี้ยเราสามารถมารักษาที่นี่ได้หรือว่าเราจะคราฟยาคราฟอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทำได้แล้วตรงนี้นะฮะเป็นที่ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะก่อนที่จะอัดคลิปนะครับนั่นก็คือเป็นสวนผักนะฮะหรือว่าเป็นแปลงผักอะไรประมาณนี้นะครับการ์เด้นนี่ครับก็จะมีพวกผลไม้พวกอะไรต่างๆอาหารนะฮะก็ทำให้แบบเรามีชีวิตอยู่ได้โดยปกตินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลุยเควสซึ่งเควสมันยังเป็นเควสอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมคุยกับไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันผมคิดว่าน่าจะมันอะเควสนี้ I've been collecting some items for just this occasion ดูจากรูปแล้วเนี่ย Smart thinking ดูจากรูปแล้วเนี่ยผมว่าผมขอกด M ดูก่อนนะฮะว่าสถานที่มันให้เราไปทำนี่คือตรงไหนโอ้ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่มันดงซอมบี้เลยนะถ้าเกิดไปดงซอมบี้นี่ต้องเตรียมกระสุนไปเยอะๆไหมเนี่ยคือกระสุนผมมีแต่ปืนสไนกระบอกเดียวอ่ะแล้วก็ลูกกระสุนอีกแค่ไม่กี่20นัดอ่ะแต่ก็พอได้มั้งเออมาใครจะมากับเราอ๋อไอ้นี่มากับเรานะมาเพื่อนไหนๆก็ไหนๆละนี่ครับพวกซอมบี้อะไรพวกนี้เราสามารถที่จะจัดการกับมันได้คือเราสามารถเอาปืนยิงก็ได้หรือว่าเราจะเข้าไปเทคดาวจากข้างหลังนะครับแต่ว่าผมอ่ะสายลุยไงผมสายลุยวิ่งเข้าตรงๆเลยเฮ้ยนี่ไงอุ้ยโดนขวัญก่อนเลยจ้วงดูการฟันซะก่อนคือเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเกมของ Microsoft นะฮะน้องๆหลายๆคนที่เห็นอาจจะอยากเล่นแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันหาในสตรีมมันไม่มีเลยอ่ะนะคือมันเป็นเกมของ Microsoft คือเราต้องซื้อผ่าน Microsoft เลยนะครับผมโอเคทีนี้เราจะค่อยๆไปนะครับผมไอ้พวกร้านพวกเนี้ยเราสามารถฟาร์มของได้ค้นของได้นะแต่ว่าผมฟาร์มไปหมดแล้วแถวนี้คือมันอยู่ใกล้ๆบ้านไงหุ้ยแถวนี้มีเยอะเลยว่ะโอ้โหมีซอมบี้เยอะมากครับอันตรายคือจริงๆเนี่ยเรากด4ก็ได้นะแล้วเราก็เทคดาวไปปังเอ้ยไม่โดนยิงอะไรเจ้โอ้โหไอ้นี่ใส่เกราะด้วยเหรอนี่ไงเฮ้ยมันใส่หมวกอ่ะชิบหายแล้วมันใส่หมวกไงฮึบล็อกหลบลุ่มใส่หมวกเหรอใส่หมวกคือแบบไอ้พวกซอมบี้ทหารฟันตั้งนานกว่าจะตายคือสู้ยากนะไอ้พวกซอมบี้ทหารโอเคผมรีโหลดลูกกระสุนไว้ก่อนนี่ออกมาแป๊บเดียวลูกกระสุนเนี่ยดูดิหายไปเป็นแม็กแล้วอ่ะผมว่าเควสวันนี้ไม่น่าจะง่ายนะผมว่าเควสนี้ยากแน่นอนอ่ะแล้วเลือดผมก็ลดลงไปแล้วไงนิดนึงนี่ครับสำหรับเราถ้าเกิดเราไม่อยากปะทะใช่ไหมเราสามารถนี่ครับย่องเข้ามาข้างหลังย่องเข้ามาแล้วเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามารอดูดีกว่านะครับว่าผมจะทำอะไรกับซอมบี้ตัวนี้เราจะลากเข้าป่าไงมาล็อกเพื่อนจัดการนี่ไงเออล็อกให้เพื่อนทุบไหมคือเราจะสามารถล็อกให้เพื่อนทุบก็ได้หรือว่าเราจะล็อกปุ๊บแล้วเราก็เชือดคอก็ได้นะแต่มันจะโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสถานที่ข้างหน้าตรงนี้ฮะคือสถานที่ที่เราต้องมาเคลียร์ไอ้ซอมบี้ที่ตาแดงๆนี่ต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันเป็นซอมบี้ที่แบบตะโกนนี่ยิงหัวไปมันจะเป็นซอมบี้ที่ตะโกนแล้วมันก็สามารถเรียกพวกได้นะเรียกไอ้พวกที่อยู่ใกล้ๆอ่ะอารมณ์เหมือนเป็นหัวโจกอ่ะนะเราต้องระวังนิดนึงซอมบี้บางตัวก็มีของให้เก็บที่ตัวบางตัวก็ไม่มีนะฮะโอ้โหแล้วดูในแมปดิตรงนี้มันเป็นแบบสีแดงเลยนะสีแดงคือแบบอันตรายไง I can't stand all these plague heartsคือเราต้องเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างโอ้โหแล้วโดนตีเล้าด้วยไงโอ้โหแล้วตรงนี้มันเหมือนแบบมีไออะไรสีแดงๆป่ะไม่ค่อยดีนะโอเคครับผมต้องรีบเข้ามาเพื่อรีบเคลียร์โอ้โหโอเคครับเข้ามาก่อนนี่ไงมันมีอะไรสักอย่างฮะคือเหมือนเราต้องทำลายป่ะเฮ้ยยังไงเดี๋ยวตีนี่ก่อนเฮ้ยมันมี2ตัวเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเยอะเลยเพื่อนช่วยหน่อยดิทำอะไรสักอย่างดิเพื่อนเฮ้ยข้างหลังเข้าเฮ้ยช่วยเพื่อนผมจะช่วยเพื่อนโอเคมีกี่เพื่อนโดนกัดนะฮะเจ็บนี่ครับเราต้องทำลายไอ้เหมือนเป็นไข่มันป่ะไข่ซอมบี้ป่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะอะไรเพื่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนมันหนีอ่ะแล้วมันจะระเบิดอ่ะเฮ้ยอะไร
เฮ้ยตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยระวังนี่เฮดช็อตเฮดช็อตไป2นัดเฮ้ยเดือดมากข้างในมีอีกตัวนึงนี่ไงหัวไปแล้วเราต้องมาทำลายให้ได้ใช่ไหมฟันต่อฟันต่อไปมันเมื่อไหร่มันจะพังอ่ะเฮ้ยตอนนี้อาวุธเราใกล้พังแล้วนะฮะเฮ้ยชิบหายแล้วโดนเกาะเพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่ไงอาวุธเราเหมือนจะไม่พอนะเฮ้ยเควสนี้ถือว่ายากพอสมควรเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอเคเพื่อนเหมือนโดนทั้งนอกไปแกเฮ้ยเอาชิบหายแล้วอาวุธพังเอาเพื่อนไปไหนมาเฮ้ยเยอะไปว่ะอาวุธพังว่ะถอยไหมเฮ้ยถอยไหมยังไม่ถอยอีกถอยดิปีนดิถอยดิไอเสือเฮ้ยอาวุธไม่พอเนี่ยเอ้านี่ไงเฮดช็อตปะยังไงเพื่อนยิงไม่โดนหมดโอ้ยสภาพมันไม่ค่อยดีนะดูสภาพมันก็เฮ้ยสภาพมันไม่ค่อยดีเราก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเอาไงเราไม่กลับอ่ะเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะคือผีมันมาเรื่อยๆเลยเว้ยคือเราต้องทำลายป่ะมันทำลายไม่ได้สักทีอ่ะนี่ไงไปเมื่อไหร่มันจะพังอ่ะ I can't keep this up โอเคตอนนี้ตัวผมเริ่มเหนื่อยแล้วหรือเราต้องใช้ระเบิดวะเราไม่มีระเบิดอ่ะเฮ้ยๆๆๆเพื่อนเจ็บตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วนะ Knock it down เฮ้ยมันใหม่เรื่อยๆเลยผู้ชมผมว่าต้องใช้ระเบิดวะแต่ผมไม่มีระเบิดโอเคเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเจอกันจ้วงก่อนคือตอนนี้อาวุธดีๆเราพังหมดแล้วอ่ะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาใหม่ดูไอ้นี่สภาพมันก็ไม่น่ารอดละสภาพก็ไม่ค่อยโอเคละไปกลับถอยดิเสือรออะไรอ่ะโอ้โห Okay how am I going to do that โอเคขอพันยาก่อนนะฮะพันแผลก่อนตอนนี้เริ่มเจ็บละเพื่อน go home ดิถอยดิเสือเจ็บดิเอาละครับผมตอนนี้ผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ไม่ไหวไงคือพาผมคือรอบเนี้ยผมพาเพื่อนมาด้วยนะฮะคือจริงๆเนี่ยเต่าเนี่ยเราก็สามารถพามาด้วยได้แต่ว่าตอนนี้คือเกมมันเหมือนคือเกมมันเหมือนยังมีปัญหาอยู่นะก็คือแบบเราชวนเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ว่าเพื่อนเราเล่นแล้วเราเพื่อนก็หลุดนะฮะ no. ผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวผมสเตลฆ่าตัวนี้ก่อนนะครับผมคือตรงนี้แบบซอมบี้มันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วมันสู้ยากมากเราต้องพาเพื่อนมาด้วยนะคือจริงๆเราสามารถพามาด้วยน่าจะหลายคนแต่ว่าพามาแค่นี้ก่อนแล้วกันมาไปเข้าไปกอดเชือดเลยนี่ไงเด้งเลยมาทีนี้เราต้องเข้าไปทำลายนะฮะต้องปีนเข้าไปหวังว่าไอ้พวกนี้จะตายหมดแล้วนะเราสามารถปาระเบิดเผาเลยได้ป่าววะมาเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยทีนี่หัวดิทุบหัวดิไปเฮ้ยเพื่อนโดนหัวช่วยเพื่อนตีฟาดเฮ้ยอย่าบังทางดิวะเพื่อนมันบังทางทำใหม่แล้วขอโทษเฮ้ยหัวยับหมดอ่ะจังหวะนี้มาเพื่อนฟาดเฮ้ยระเบิดแล้วสวยระเบิดแล้วอ่ะแล้วไงต่อUnfortunately, where there's one, there's always more. กว่าจะทำลายอันนี้ได้มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนี่ครับตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมขอค้นของก่อนคือเวลาที่เราปล้นอะไรพวกนี้ได้คือไอ้พวกตามร้านพวกเนี้ยเราสามารถปล้นได้นะค้นของได้เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่เฮ้ยอาหารนี่ไงสุดยอด no room for that. เพื่อนมาหิ้วอาหารไปหน่อยคือจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีวิธีให้เพื่อนหิ้วอาหารไปแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันกดอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยเราสามารถกดชิปเพื่อค้นของไปได้แต่ว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ทำให้แบบของหลุดมือแล้วมันจะเสียงมันจะดังแล้วซอมบี้มันจะมาในนี้รู้สึกว่าจะมีพวกอันนี้เยอะมากเลยนะมันจะมีพวกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะพวกอาหารน่ะเนี่ยอาหารที่ผมขดไปข้างหลังผมเนี่ยคือเยอะมากอ่ะเฮ้ยโซดานี่สุดยอดทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยมาดูซิตรงนี้มีอะไรบ้างคือเราต้องพยายามค้นของให้หมดนะฮะเพราะว่าเช็คดูว่าแบบที่เนี่ยมันปลอดภัยแล้วนะอะไรอย่างงี้นะครับโซดากว่าจะทำลายได้เอาเส้นเหนื่อยเลยเหนื่อยหอบเลยเราสามารถเทคดาวน์ได้ไหมอ่ะตอนนี้เรายังไม่สามารถเคลมเอาที่นี่ได้นะฮะ
เดี๋ยวผมขอคนดูรอบๆก่อนรู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยปีนขึ้นไปได้เอ้ยปีนได้ด้วยปีนได้ด้วย achievement unlock เลยอ่ะสวยงามครับผมตอนนี้เราขึ้นมาพื้นที่ไฮกราวตรงนี้เป็นกระจกด้วยนะน่าจะสามารถพุ่งออกไปได้โอเคตรงนี้เรายึดแล้วนะครับถ้าเกิดสังเกตในแผนที่เนี่ยก็คือเรียบร้อยเรายึดมาเป็นที่ของเราแล้วแต่ตอนเนี้ยเควสของผมอ่ะตรงมุมขวาบนเห็นไหมมันบอกว่าให้เรากลับบ้านได้แล้วแต่ว่าเรามันซนไงเรามันซนไงเรายังไม่ค่อยอยากกลับอ่ะนะเดี๋ยวผมลองปาไฟอันเดอร์ฮอลอ๋อไอระเบิดไฟที่เราเอามามันปาอย่างนี้ได้นี่เองเอ้าปาได้แค่นี้เหรอถ้าเกิดผมตกไปนี่ผมเจ็บป่าวะขอลองหน่อยได้ป่ะฮึบค่อยๆลงค่อยๆลงเอ้าเลือดลดเฉยคือตรงนี้เอ้าแล้วพากันกระโดดแล้วพากันกระโดดลงตามหมดก็เจ็บหมดทุกคนเด้คือตอนเนี้ยเราจะกลับเลยก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่อยากกลับอ่ะผมว่าผมอยากจะฟาร์มของต่ออีกสักนิดสักหน่อยนะเฮ้ยในนี้เหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมมีอะไรป่ะนี่ครับกด F เพื่อเป็นการเปิดไฟฉายนะฮะค้นของหน่อยแล้วกันเผื่อจะมีไอเทมดีๆที่แบบเราต้องการนี่ฮะกดชิปครับผมกดชิปมันจะค้นหาไวมากเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ Now where am I gonna put that เฮ้ยอันนี้ไอเทมดีเฮ้ยเดี๋ยวข้างนอกมีประเด็นหวดดิหวดเลยเนื้อหามันจะค่อนข้างที่จะโหดร้ายหน่อยนะครับน้องๆนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงเนาะแล้วทำไมตัวผมมันเข้าไปไม่ได้วะเฮ้ยแล้วเพื่อนเรามันเข้าไปยังไงกันเนี่ยแหมขี้โวยวายนะเจเฮ้ยเดี๋ยวข้างๆเฮ้ยมาแล้วเฮดช็อตปะเฮดช็อตไปเฮ้ยยิงให้มันดีๆหน่อยเพื่อนบอกนะยิงให้มันดีๆหน่อยอย่ายิงมั่วได้ป่าวโอเคตอนนี้เหมือนเพื่อนบอกควรจะกลับบ้านได้แล้วนะไม่ใช่หรอกไม่รู้ผมอ่านไม่ทันหรอกผมแปลมั่วนะโอเคค้นของก่อนแล้วกันนะเผื่อมีไอเทมดีๆเฮ้ยมียาโอ้โหตรงนี้ก็มีอาหารอีกอ่ะกระเป๋า7ช่องดีอ่ะโหไอเทมเยอะแต่ว่าตอนนี้ของเราเต็มตัวแล้วไงโอเคคือบางทีอ่ะเราเก็บของไปเราต้องเก็บไปเผื่อเพื่อนคนอื่นด้วยนะฮะโหคนอื่นกระโดดออกไอ้นั่นเปิดประตูออกแหมคนดีเหลือเกินอันนี้คืออะไรรูปปั้นม้าลายนะโอเคนี่รถสามารถเราก็สามารถค้นของได้เหมือนกันนะครับกดชิปครับผมเฮ้ยได้เป็นอะไรได้เป็นน็อตนะไม่ค่อยดีอ่ะน็อตก็ไม่ค่อยดีคือตอนเนี้ยผมยังความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดน้องๆคนไหนแบบที่แบบเก่งๆอ่ะเล่นเกมนี้บ่อยแล้วยังไงแบบคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะตอนนี้เควสของเราบอกว่าให้เรากลับไปที่บ้านนะครับผมนี่ครับบ้านของเรามาร์กไว้ก่อนเราก็วิ่งไปเลยตอนนี้เควสของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเราต้องบุกมายึดตรงนี้นั่นเองไปกลับบ้านกันเรามาดูดีกว่านะฮะว่าเควสต่อไปเราจะได้ทำอะไรคือจริงๆเกมนี้มันเล่นกับเพื่อนได้โอ้โหคือจริงๆเกมนี้มันเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าผมจะพยายามหาทางเล่นกับเพื่อนให้ดูน้องๆคงอยากเห็นพี่เจนเล่นกับเพื่อนหวดหัวเละเลยโอเคไอ้นั่นอ่ะไอ้อ้วนนั่นอ่ะเราจะไม่ตีให้เสียมือเราจะยิงมันไม่โดนไงตีไงถ้ายิงเข้าหัวนี่คือแบบเม็ดเดียวคือล่วงนะยิงเข้าหัวเม็ดเดียวคือล่วงเลยแถวนี้มีอะไรให้เก็บอีกหรือเปล่าวะขอดูหน่อยเซมีอะไรไหมในเนี้ยตรงนี้สามารถยึดได้ถ้าเกิดเป็นรูปธงเนี่ยเราสามารถมายึดพื้นที่ได้พอเรายึดพื้นที่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบได้ของตอบแทนนะว่าแบบพื้นที่ตรงนี้แบบบางพื้นที่อาจจะเป็นร้านอาหารหรือว่าอาจจะเป็นพวกฟาร์มอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้รับอาหารได้รับซัพพลายอะไรเพิ่มนั่นเองนะครับนี่ไงไอ้ซอมบี้ชุดทหารที่บวกกับมันตอนแรกโอ้โหถึกเหลือเกินกลับบ้านดีกว่าหน้าที่ของเราคือต้องกลับบ้านทำตามเควสเราอย่าออกนอกเควสเนี่ยไอ้ถุงข้างหลังเรานะฮะไอ้ถุงข้างหลังเราสามารถเอาไปแจกจ่ายอาหารให้เพื่อนที่อยู่ในบ้านได้นั่นเองแต่ผมสงสารไอ้คนนั้นนะโอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเมื่อกี้ผมวิ่งเพลินเลยลืมดูว่าตัวมันเหนื่อยเป็นนะฮะตัวเหนื่อยแล้วเราต้องทำยังไงคือเราต้องเอาตัวที่ของเราเนี่ยไปนอนนั่นเองมันถึงจะหายเหนื่อยไปเอาไอเทมไปดรอปข้างบนก่อนนะฮะไอเทมที่เราไปปล้นมาเมื่อกี้ไม่ใช่ปล้นนี่เขาเรียกว่าไปค้นหามาไม่ได้ปล้นนี่เอามาวางปึ๊บเห็นไหมดูนะฮะไอตรงรูปพิซซ่าปึ๊บจะขึ้นมาเป็น6เลยเห็นบ้านี่แหละฮะคือข้อดีนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปคุยกับใครนะนี่ครับให้คุยกับไอ้นี่นะฮะThanks. You won't regret it. เพื่อสำเร็จเควสนั่นเอง Now that you're here, you're part of the team. เรียบร้อยครับ Achievement unlocked ซะด้วย As my first contribution to the team, I advise you to start thinking about the long term.
คือถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นสายเสพในเรื่องเนี่ยก็แบบสามารถอ่านได้แปลได้แต่แบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสพในเรื่องเท่าไหร่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบเล่นผมเป็นคนที่แบบสายเล่นที่แบบว่าดูระบบเกมมากกว่าแบบระบบเกมมันน่าเล่นหรือเปล่า You should have them now. It's what my friends would have wanted by now. Anyone who's sick shouldn't be out in the field. They'll just slow us down. ให้ตอนนี้รู้สึกว่ามีจะมีเพื่อนเราที่บาดเจ็บนะเลือดออกนะครับนี่ครับถ้าเกิดมีเพื่อนเราบาดเจ็บเราก็สามารถมากดตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาคนที่เจ็บเนี่ยไปนอนพักก่อนไปนอนพักก่อนนะคือไอ้ที่มันเจ็บๆนี่แหละช่วงแรกๆอ่ะที่เราไปพามันไปบู๊อ่ะเออมันนอนพักก่อนมานอนพักก่อนตัวเองเจ็บอยู่เข้าใจเปล่านี่แหละฮะเนี่ยมันสนุกตรงเนี้ยคือแบบเราสามารถบริหารจัดการได้หลายอย่างนะฮะตรงนี้ก็เป็นแปลงผักหน้าบ้านเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาไว้ทำอะไรสักอย่างนะฮะนี่ถ้าแถวนี้เราก็สามารถนี่ถ้าแถวนี้เราก็สามารถเอามาทำอะไรสักอย่างก็ได้นะนี่แหละเราสามารถดูได้ว่าเราอยากจะสร้างอะไรยังไงตรงไหนนี่ครับตอนนี้ถ้าเกิดตัวผมเหนื่อยแล้วใช่ไหมผมนี่เอาไม่ใช่จะกดออกไป uh-huh. นี่ครับไม่ได้จะคุยกับมึงกูจะคุยกับเตียงเออกดเข้าไปนอนก่อนนี่ครับตอนนี้คือไอ้คนเนี่ยกำลังพักบาดเจ็บอยู่ของเราเนี่ยเราก็บาดเจ็บอยู่เหมือนกันเราต้องพักผ่อนก่อนเราสามารถเล่นคาแรคเตอร์ตัวอื่นได้นะนี่ครับเราสามารถเล่นคาแรคเตอร์ตัวอื่นได้นะเราสามารถเล่นตัวนี้ก็ได้คือแบบตัวละครแต่ละตัวนี่จะมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับดีตรงนี้แหละโอเคครับผมส่วนเกมนี้เนี่ยผมเล่นให้ดูประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำต่อหรือว่าเล่นต่อเล่นกับเพื่อนคนไหนอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับผมส่วนวันนี้ผมก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับของช่อง Master Gamer ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย